อยู่ดีๆผมก็อยากทำคอนเทนต์ที่มันไม่ต้องเน้นจุดหมายปลายทางมากนะหลังจากที่ทำรีวิวรถมาหลายปีนะครับช่วงนี้เนี่ยก็กำลังจะสิ้นปีผมก็คิดว่าต้องลองไปทำคลิปแบบไร้แผนงานกันดูบ้างนะครับความคิดของผมเนี่ยมันก็เริ่มมาจากอาชีพของผมเนี่ยต้องเดินทางบ่อยขับรถบ่อยแต่ก็ไม่ค่อยได้จดจำการเดินทางมากนักนะครับมันมีพื้นที่อีกมากมายเลยนะฮะที่ผมเองหรือทีมงานเองเรายังไม่เคยไปหรือว่าไปแล้วนี่แหละแต่ก็ไม่เคยจดจำสวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซโลคาร์นะครับนี่เป็นคลิปหนึ่งครับในช่วงปลายปี2564นะครับวันนี้เนี่ยเส้นทางเนี่ยคือจริงๆแล้วเราต้องเดินทางกลับกรุงเทพนะครับโดยที่วันนี้ผมเลือกเส้นทางผมไม่วิ่งเส้นทางปกตินะครับจากจังหวัดตราดกลับกทมเนี่ยวันนี้ผมจะเลือกที่จะแบบวิ่งอีกเส้นนึงนะครับซึ่งโอเคคนพื้นที่อาจจะสร้างมันดีแต่ว่ามันจะเป็นเส้นที่สมมุติว่ามันจะคาบเกี่ยวระหว่างบ่อไร่กับเขาสมิงนะครับเราจะเลือกวิ่งเส้นนี้เพราะว่ามันลำบากกว่าจุดหมายปลายทางของเราผมว่าจะไปแวะจะขับเลยจันทบุรีไปที่อำเภอโป่งน้ำร้อนก่อนซึ่งก็จะเป็นอำเภอหนึ่งที่มีชายแดนติดกันกับกัมพูชาเหมือนกันนะครับยังไงก็ผมก็ไม่รู้ครับว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็เป็น Isuzu D-Max V-Cross นะครับรุ่นโมเดลเยียร์ปีล่าสุดก็คือ2022นะครับสีเทาใหม่เลยนะครับก็เราได้ใช้เดินทางกันนะครับเป็น V-Cross ก็มีระบบกับเคลื่อน4ล้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงไหนถึงกันเหมือนกันแต่ว่าถ้าแม้ถ้าเราได้แบบยางออเทเลนหรือมัทเทเลนก็จะแบบว่าลุยสมบุกสมบันมากขึ้นนะครับแต่เดิมๆก็ถือว่าอุ่นใจครับมีขับ4นะฮะเข้าโค้งดีฮะเนี่ยครับพวงมาลัยน้ำหนักใช้ได้ฟิลลิ่งภาพรวมนะครับเนื้องานต่างๆนะฮะรุ่นนี้ถึงไม่มี Apple CarPlay แต่จริงๆมีแบบไร้สายด้วยตอนนี้เราต่อแบบไร้สายอยู่นะครับแต่ว่าตัวรถก็มี Navigator มาให้ด้วยฉะนั้นเนี่ยบางทีสัญญาณมือถือเราไม่ดีใช่ไหมครับ Navi ก็ช่วยได้เหมือนกันมันก็ซัพพอร์ตเราได้เหมือนกันนะครับก็สภาพจากที่เราวิ่งมานะครับก็เป็นทางเลนสวนครับทางตรงบ้างโค้งบ้างถนนก็อาจจะไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่จนแบบขรุขระปุ่มปั่มอะไรขนาดนั้นนะครับใช้ความเร็วได้ครับรถสัญจรไม่เยอะสองข้างทางเราจะได้เห็นเป็นสวนผลไม้ซะมากกว่านะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็ยังนี่ฮะถึงจุดตรวจครับมีจุดตรวจอยู่นะครับแน่นอนครับจังหวัดที่ติดชายแดนก็เป็นเรื่องปกตินะครับสองข้างทางนะครับบางพื้นที่ที่เราเห็นเป็นแบบเป็นที่โล่งๆนะครับเขาขึ้นเนินดินเอาไว้คือเขากำลังจะปลูกทุเรียนฮะตอนนี้เป็นอะไรที่ยอดฮิตมากนะโค่นยางโค่นเงาะปลูกทุเรียนกันใหญ่นะครับเพราะว่าทุเรียนราคาดีเนาะบางคนไปปลูกบ้านบนเขาก็มีอย่างเงี้ยป่าปาล์มทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ปาล์มทั้งนั้นเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับป่าปาล์มทั้งนั้นเนี่ยครับเต็มเขาอะก็ถือว่าเป็นคือเมื่อก่อนนะตอนที่ทุเรียนยังไม่แพงเท่าไหร่นี่ปาล์มนี่ได้รับความนิยมมากปลูกกันแบบโอ้โหแล้วปาล์มเนี่ยมันปลูกได้หมดไงทั้งที่สูงที่ลุ่มไงเห็นไหมฮะที่ต่ำที่น้ำท่วมถึงก็ยังปลูกปา
ามกันอยู่นะครับเขาเรียกว่าพืชเศรษฐกิจจากปาล์มแล้วยังมีพวกยางพารานะครับผมพาคุณผู้ชมมาแวะที่เขื่อนสิริธารก่อนนะครับก็เขาไม่ได้ให้เอารถเข้ามาแต่เมื่อกี้เห็นมีมอไซค์แว้นเข้าไปนะครับก็จอดรถไว้แต่จริงๆมันจะมีอีกเส้นนึงที่มันแบบสามารถลงได้เดี๋ยวว่าจะพาไปเพราะถามเจ้าหน้าที่เข้ามาละนะครับโอ้แต่ถ้าเกิดเอารถเข้ามาได้จะถ่ายรูปสวยมากกว้างมากนะครับเขื่อนสิริธารแบบโอ้โหแต่เดินไกลเหมือนกันนะคืออาจจะเหมาะกับการมาเย็นๆนะใครเอารถมาจอดไม่รู้นะแต่คนแถวนี้เขาจะแบบมาจ็อกกิ้งกันไหมผมไม่รู้อะนะครับวูนี่ให้ดูก่อนคือมันเดินได้แต่เดินเข้ามาได้ปั่นจักรยานอะไรเงี้ยได้ครับโอ้โหลมเย็นที่ขนาดแดดร้อนนะครับนะดูเสียงลมนะฮะเบาลมหน่อยจะได้ไม่ได้ยินเดี๋ยวไม่พูดแล้วไม่ได้ยินนี่ฮะยาวนะครับหลายเป็นกิโลอยู่วิ่งยาวไปนี่อนาคตอาจจะแบบเอามอเตอร์ไซค์ขี่มานะเขาล้อมเลยก็เป็นแหล่งกักเก็บน้ำนะครับที่หนึ่งแล้วก็มีชาวบ้านได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับทำเรื่องของสวนไปแบบลุยออฟโรดกันหน่อยไม่รู้ว่าแค่ไหนผมไม่เคยมาแต่ว่าเจ้าที่เขาบอกว่าลองดูหน่อยนะครับมันจะเลี้ยวไปวกขึ้นอีกฝั่งนึงได้แต่ตอนแรกเนี่ยผมจะขึ้นมาด้วยขับ2ครับเนี่ยขับ2อยู่นะครับของ V-Cross E-Max ทางโอ้ทางค่อนข้างแคบฮะคุณผู้ชมครับทางค่อนข้างแคบฮะทางค่อนข้างแคบนะครับเพราะว่ามันจะมีหญ้าแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบไม้แข็งนะครับเป็นหญ้าเสียงสัญญาณนี่เป็นสัญญาณเตือนเซนเซอร์อยู่แล้วนะครับเจอไม้เจออะไรเขาก็ร้องเตือนเขาบอกว่ามันลงไปมันจะแบบใกล้น้ำเราก็อยากจะแบบว่ามีซีนที่เราเอารถไปใกล้น้ำหน่อยจริงๆขับ4มันก็ไปได้หมดนะครับแต่ว่าจริงๆทางแบบที่ขับ2ไปขับ2ก็ไปได้นะครับมีรถเข้าวิ่งกันมาอยู่แล้วยิ่งง่ายใหญ่นะครับจริงๆถามว่าเอามาลงมาทำไมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจอดถ่ายรูปได้ไงนะครับแต่อย่าไปลงแบบลึกนะครับเพราะว่าชายเนี่ยมันจะแบบเป็นเลนนะครับเฮ้ยบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีเลยล่ะนะฮะแล้วตอนนี้คือดินก็ไม่ได้แบบเละครับเพราะว่าหมดฝนไปแล้วไงคือถ้าตอนเละๆเขาคงไม่ให้ลงมาหรอกนะครับลองเดี๋ยวจะลองแบบหามุมนะเขากำลังสร้างเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นศาลาพักผ่อนหย่อนใจนะถ่ายรูปนะWe'll be right back.
แล้วผมเคยขับรถผ่านมาบ้างนะครับแต่ก็หลายปีมากแล้วนะครับสำหรับเขื่อนคีรีธารที่จันทบุรีแห่งนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยได้เข้ามาเพราะเราตั้งใจที่จะแบบว่าเอ้ยมันมีจุดไหนที่มันสามารถถ่ายรูปได้หลายคนอาจจะเคยมาแล้วนะครับแต่ก็ถือว่ายังเป็นที่นึงที่คนอาจจะรู้จักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เป็นในส่วนของน้ำเก็บกักน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับน่าจะมีหลายๆจุดที่สามารถที่จะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำได้นะครับหรือว่าลงไปถ่ายรูปได้ในจุดที่เป็นจุดเกษตรกรรมนะครับเพราะพื้นที่เนี่ยก็จะมีพืชสวนไร่นานะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ได้ประโยชน์ไปด้วยนี่ก็เป็นอีกจุดนึงใครมานะครับอยากที่จะแบบว่าถ่ายรูปนะครับหรือว่าเอารถมาจอดนะครับก็ลองแบบสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลได้นะครับแต่ก็อย่าไปทำอะไรขยะนะครับจะเห็นว่าที่นี่ไม่มีเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขากำลังมีการก่อสร้างนะครับพื้นที่ที่ใช้แบบว่าให้คนเข้ามานะครับหรือว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกจุดนึงที่เป็นแลนด์มาร์คสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็การที่มีรถขับเคลื่อน4ล้อมานะครับข้อดีคือเราก็สามารถที่จะลงไปยังจุดต่างๆที่มันอาจจะแบบว่ารถทั่วไปอาจจะไปได้ลำบากนะครับอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่รถคันนี้มีก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มันสามารถที่จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางได้นะครับได้ครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าแบบจะต้องร้านดีหรือเปล่านะครับแต่เราขับมาแล้วเราก็เลยอ่ะเราก็จะกลับเข้าไปอีกครับผมว่ามีที่ไหนผมก็กินน่ะไม่กินเนี่ยแล้วก็แบบจริงๆนะผมว่ามาอย่างนี้นะร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่เขาเป็นแบบในพื้นที่อ่ะผมว่าสนับสนุนเขาไม่ต้องร้านใหญ่โตได้ครับกินกาแฟดำไงอันนี้เราไม่ได้ว่าใครกินแบบหมูสับหมูกรอบปะหมูกรอบครับหมูกรอบสองครับกินข้าวก่อนเมนนะครับวิ่งเข้าไปยังอำเภอโป่งน้ำร้อนเนี่ยที่จะเข้าไปพวกแบบด่านผักกาดนะครับเขาทำถนนใหม่หมดละกว้างมากครับใช้ความเร็วได้แล้วอะครับจากถนนเมนนะครับอันเนี้ยก็เท่ากับว่าคุณใช้เวลาวิ่งน้อยลงนะครับก็จะมีแบบคนที่เขาขนส่งสินค้าด้วยนะทีเนี้ยก็จะแบบวิ่งง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับเมื่อก่อนมันจะแบบไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงถนนเข้าไปมันก็จะสมัยก่อนเป็นเลนสวนด้วยนะครับแล้วก็เป็นโค้งที่แบบว่าโค้งไฮสปีดได้ครับใช้ความเร็วได้เนี่ยจุดผ่านแดนผักกาดนะครับ
ก็ไม่เคยมาหรอกครับถามว่ามาทำไมก็ขับมาให้ดูเป็นงั้นแหละครับเนี่ยจุดผ่านแดนบ้านแหลมบ้านผักกาดมันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่โอ้แต่ว่าทำถนนไวครับผมเคยมาสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยฮะเป็นโค้งแบบว่าใช้ความเร็วได้จริงๆแล้วแล้วถนนนี่คือรถไม่เยอะครับเดี๋ยวจะมีด่านตรวจอีก200เมตรถนนแบบเหลือๆเลยรถแบบวิ่งน้อยๆทางเรียบๆโอ้ถนนดีมากแล้วมันยาวมากคือไม่ได้มาทำอะไรมาดูถนนเขามีจุดตรวจมีจุดตรวจเบ้าเบ้าเบ้าการตรวจ200เมตรคือถ้าด่านตรวจทหารเนี่ยเขาไม่มีเครื่องจับความเร็วไงแต่ถ้าเกิดเป็นด่านตำรวจเนี่ยคือจะยาวขนาดเนี้ยมึงต้องโดนอ่ะโดนเข่าโค้งที่130โอ้โหดีนะดีเลยเนี่ยร้อยหกสิบเกี้ย170เกี้ยเนี่ยเราวิ่งมานี่แต่เรากะว่าเดี๋ยวผมต้องพูดภาษาตานะคือว่าอันเนี้ยมันจะวิ่งไปเนี่ยมันจะเป็นจุดผ่านแดนบันแหลมถนนดีหมดเลยนี่แสดงว่านี่เขาทำเพิ่มก็จะเห็นว่านี่กำลังทำเลยนี่มีเกาะกลางถนนนี่เยี่ยมเลยเนี่ยอย่างเงี้ยต่อไปนี่แบบโอ้โหมานี่ขับลื่นเลยอ่ะไม่ต้องไปขับกันรถติดๆช้าๆแล้วนี่สบายแล้วนี่มาให้เห็นก่อนนี่ผมว่าอีกไม่นานก็เสร็จแล้วแต่รถน้อยอ่ะมาเนี่ยโอ้วิ่งนี่โอ้ไม่มีเลยอ่ะไม่มีรถติดไม่มีรถเยอะไม่มีรถโอ้ถนนเรียบรอยต่อคอสะพานนี่ไม่ต้องแบบกระเด็งกระดอนน่ะบอกเลยอ่ะขับสบายๆอ่ะชิวๆเลยเนี่ยกดมานี่เมื่อกี้นี่ร้อยกว่านี่โอ้โหซัดนี่หมดไหมอ่ะสุดอ่ะ170นี่ถึงแน่นอนอ่ะแล้วโค้งนี่เป็นโค้งไฮสปีดเนี่ยโอ้วิ่งนี่แบบรับรองวิ่งถึงใครแบบว่าบ้าๆหน่อยนี่เท้าหนักๆนี่โอ้เหยียบไปเถอะเราต้องนี่เราลงดินดีกว่าเราลงดินดีกว่าแล้วใครก็ทำงานน่ะเขากำลังเนี่ยตักถนนเนี่ยเราไม่ได้เหรอเรากระบะเราต้องลุยไงออฟโรดหน่อยเมื่อกี้ลองไอ้ดีแม็กนี่ก็วิ่งมานี่ความเร็วเนี่ยช่วงว่า160เนี่ยถึง170เนี่ยมันก็ช้าหน่อยนะแต่ช่วงว่า80 140เนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยเนี่ยวัดกันก็ได้ก็รีโวเนี่ย เนี่ยแรงถึงแล้วไม่ต้องพูดนะเรื่องไอกินน้ำมันเนี่ยไม่มีเนาะประหยัดเนี่ย13โลลิตรเนี่ยโอ้ใครก็ตามก็ทันน่ะ D Max เนี่ยเยี่ยมจริงๆนะกลายเป็นอวยเยอะเลยอะถ้าพูดภาษาตาดเนี่ยนี่เขาขายนี่เมื่อกี้เห็นป้ายมั้ยลำไยดีๆไม่ขายขายลำไยร่วงจะกลายเป็นความจริงที่ทำไม่ได้ก่อนชีวิตจะมีคำว่าพรุ่งนี้ก็สายไปสำหรับเธออาการเดินทางคือความจริงที่เธอฝันไปก็เดินกอดคอกันไปตามแต่ใจต้องการจะมีฉันเดินเคียงและพร้อมที่ยืนข้างๆความฝันจะไม่จืดจางยังน้อยก็ได้เดินอันหยดน้ำเป็นตำนานให้ผ่านทุกแน่เป็นไงตามความฝันโหมันดูยิ่งใหญ่มากนี่แหละภูเขาเหลียงซาน
เฮ้ยมันมีสัจธรรมด้วยนี่ไงเพิ่มหลังวังวนมนวิชาให้ได้มาคุ้มครองของชนไทยโอ้โหเป็นไงใหญ่มากเลยเนี่ยยิ่งใหญ่นะเพิ่มยิ่งเข้าไปยิ่งไม่ถึงอ่ะไม่ถึงสักทีนี่นี่อะไรเนี่ยใครมีทุกข์ให้พ้นทุกข์สุขแทนที่ได้สิ่งดีสุขสมหวังดั่งใจหมายเป็นฟางฟางฟางนี่โอ้เขาล้มหมอเอาไม่เขากำลังจะซื้อไหมล่ะเอามาใส่กระบะเท่ๆมาเนาะอยากได้ยศอยากได้ลาภอยากได้ลูกให้ถูกใจขอให้แสดงว่าเขาต้องแบบเหมือนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แบบสามารถสักการะได้เปล่าการเดินทางที่ไลฟ์แผนของเรานะครับก็นำพาผมแล้วก็น้องๆทีมงานมาถึงถ้ำน้ำเขาสิวะนะครับซึ่งเราก็มารู้ที่หลังครับว่าที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ควรมาสักการะนะครับเป็นพื้นที่ที่ควรมาเที่ยวด้วยนะครับด้านในจริงๆแล้วจะมีถ้ำแล้วก็คนนั้นเข้าไปดูหินงอกหินย้อยกันด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเป็นพื้นที่ที่ณเวลานี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ปิดนะครับด้วยเหตุการณ์โควิดนั่นเองครับก็ถือว่านี่เป็นบทสรุปในการเดินทางของวันนี้นะครับเราเนี่ยเดินทางมาแบบเรียกว่า no plan นะครับไม่ได้มีจุดหมายปลายทางแต่ว่ามี point เล็กๆว่าเราอยากที่จะเดินทางประมาณไหนเส้นไหนนะครับสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องของจุดน่าสนใจผมมองว่าอันดับแรกครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละเราไม่รู้ว่าเราจะคาดการได้แต่เราจะไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรบ้างอะไรที่เราน่าสนใจความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ต่างๆที่เราเคยไปหรือเราไม่เคยไปก็ตามแต่มันจะเป็นเรื่องแปลกใหม่เสมอนะครับผมอาจจะไม่ทำคอนเทนต์นี้ให้มันดูดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราอยากที่จะลองค่อยๆหาอะไรที่มันรู้สึกว่าเราทำแล้วมันมีความแตกต่างหรือเล่าเรื่องที่มันมีความต่างออกไปมากกว่านะครับแล้วสิ่งนึงที่เราอยากทำก็คือว่าเราอยากทำมุมมองที่มันเป็นการนำเสนอในเรื่องของการเดินทางนะครับเดินทางโดยใช้รถนะครับหรือมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางนะครับแล้วเราทำการรีวิวรถมาสักระยะแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเราอยากที่จะได้ใช้รถมากขึ้นหลากหลายแบรนด์มากขึ้นแล้วก็ใช้รถอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับฉะนั้นคอนเทนต์แบบนี้นะครับนี่อาจจะเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้กับคอนเทนต์ในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็วันนี้บทสรุปที่เราได้ก็คือว่าบางครั้งนะครับการเดินทางโดยที่เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราต้องไปถึงที่หมายเมื่อไหร่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราอ่ะจะแวะตรงไหนเจออะไรกินข้าวที่ไหนนะครับแต่ถ้ารวมทุกอย่างนั่นคือการเดินทางผมมองว่าการที่เราได้พบเจอสิ่งต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จในการเดินทางแล้วทุกๆครั้งที่เดินทางนะครับการเดินทางของแมสโตรคาร์ในคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้จบแค่ที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่สิ่งที่มันจะเป็น
จุดสำคัญนะครับก็คือสิ่งที่เราจะไปเจอระหว่างทางมากกว่าครับพูดไว้เลยนะครับว่าการเดินทางที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับ